วิเคราะห์ได้ยินตอนนี้มาละโอเคก็หลังจากทำแล็บกันแล้วคราวนี้ผมจะมีแล็บใหญ่ที่ผมจะโชว์คือหน้านี้ซึ่งทุกคนตรงนี้จะเป็นผมโชว์เองมันอยู่ในแพ็กเกจเซอร์ที่ผมทำไว้อยู่ในตรงเดี๋ยวผมดูให้อยู่ตรงไหนมันอยู่ในเอเป็นเด็ก A นะหน้า61แต่พวกเราในเนี้ยหน้า61ลงไปเนี่ยผมคอนฟิกไม่หมดมันเยอะมากตอนแรกผมว่าจะทำให้ไม่ไหวหมดแรงก็เลยเขียนแต่คอมมาหลักๆหน้า61นะ61ลงไปเนี่ยแบบเนี้ยผมได้ไปเขียนคอมมาหลักๆแทนผมไม่สามารถเขียนได้หมดมันเยอะจริงๆเพราะนั้นจะมีคอมมาหลักๆเท่านั้นเองแล้วก็บทสรุปมันบทสรุปโอเคก็เดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะอธิบายโดยการทำแล็บให้ดูเป็นสเต็ปเลยทุกคนก็นั่งดูแล้วช่วยผมวิเคราะห์ทุกคนมีหน้าที่คือดูแล้วก็วิเคราะห์ผมมีหน้าที่คือเป็นคนทำแล็บเพราะนั้นผมก็จะเปิดแพ็กเกจเซอร์ที่แพ็กเกจเอ็มเด็กเอขึ้นมาแล้วก็เปิดตัวนี้มาแต่เผอิญว่าผมถ้าเปิดตัวนี้มาเนี่ยคอนฟิกคือไม่มีอะไรเลยทีนี้ผมคิดว่าการคอนฟิก IP address บนอินเทอร์เฟซอ่ะมันเด็กๆการคอนฟิก DCE มันเด็กๆเพราะนั้นผมเลยไปเอาคอนฟิกที่ผมพรีคอนฟิกไว้แล้วคือคอนฟิกไว้พื้นฐานไว้ละซึ่งมันทำให้พวกเราไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูผมคอนฟิกอะไรที่เบสิกพวกเราเก่งเกินไปละที่ดูตรงนั้น พี่พูดเกินไปหรือเปล่า ใช่ไหมไม่หรอกเรื่องจริงพวกเราเก่งอยู่แล้วตรงนั้นเด็กๆเขาจะหาเนื้อไม่ออกอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะโชว์ดูอยู่ๆก็เนื้อไม่ออกแป๊บนะนี่แล็บโชว์เคสโอเคก็มาเรียนกันเลยอันนี้แบ็กอัพอ่ะโอเคซึ่งก็มาจ่ายตรงแอปเน็กเอแล้วเตอร์3ตัวนี้สิ่งที่ผมจะบอกก็คือผมทำอะไรบ้างภาพนี้คงไม่ต้องใช้กรอกเชื่อผมเลยกันเคาน์เตอร์เครื่องนี้คอนฟิก IP 10.1 10.0.0.1 เคาน์เตอร์เครื่องนี้50.0.1เคาน์เตอร์2เครื่องนี้จะเป็นตัวที่ปิงกันไปปิงกันมาเพื่อโชว์ว่าเราติ้งที่เราคอนฟิกมันเป็นยังไงบ้าง R1 ตัวคอนฟิก 20.0.0.1 ที่อินเทอร์เฟซ serial 1.0 แล้วคอนฟิก IP address ที่อินเทอร์เฟซ fast 00คือ10.0.0.99 ซึ่ง 10.0.0.9 จะเป็นเกตเวย์ให้กับ PC1 ซึ่ง PC1 ก็คือ 10.0.0.1 ตรงนี้ก็ตามนี้นี่คือ network นี่คือ IP นี่คือ IP เพราะนั้นนี่คือ 20.0.0.1 นี่คือ 20.0.0.2 อันนี้คือ50.0.0.99 50.0.0.1 โอเคนะเพื่อเป็นการการันตีหนึ่งผมจะโชว์ที่รถตู้ R2 โชว์ CDP Neighbor เพื่อความโชว์นิดหนึ่งแล้วกันว่า Connectivity มันต่อจริงโชว์ CDP Neighbor ก็เห็นว่า R2 ใช้10ต่อกับ10ของ R1โอเคนะแล้วก็ใช้12ต่อ12ของ R3 โอเคนะครับแล้วก็ต่อจังดันนี้แล้วก็ R3 ใช้11ต่อ11กับ R1 เพราะนั้นรูปตามนี้จริงเพื่อให้เป็นไปอย่างรวดเร็วก็โชว์ IP face beep ให้ดูโชว์ IP interface beep serial 0 serial 10คือ serial นี้ IP เบอร์20.0.1โอเคนะฮะ serial 11
ีเบอร์30001แล้วก็ฟ้า00คือ100099โอเคนะครับ52โชว์ IP ในเฟซบุ๊กกิเลว10 IP address เบอร์20002กิเลว12กิเลว12 IP address เบอร์40001ถูกไหมฮะสเตตัสทั้งหมดอัพหมดนะนะครับตะกี้หรือ R1 ลืมเล่นนิดหนึ่งที่ R1 ก็อัพทั้งหมดโอเคนะฮะอ๋อถ้าไม่อัพมันจะ CDP Neighbor ที่เรา CDP Neighbor เห็นนะก็เป็นการการันตีแล้วว่าอัพถ้ามันไม่อัพจะเห็นกันไหมเออแค่นั้นก็พอละจริงๆไม่ต้องดูก็ได้ว่าอัพไม่อัพต่อไป Show IP Interface Beep ก็จะเห็นว่า R3 เนี่ยฟ้า00กันแล้วกัน IP เบอร์500099ที่ R3 นะแล้วก็11แล้วกัน11ซีเรียล11 30002ซีเรียล12 IP address เบอร์400002ถูกต้องหมดนะ ทีนี้เราเตอร์ทุกตัวคอนฟิกแค่พื้นฐานอะไรบ้างผมบอกเลยเราเตอร์ทุกตัวนะทั้ง3ตัวนะแค่คอนฟิกโค้ดเนมคอนฟิกที่อินเทอร์เฟซที่เป็น DCE config IP address แล้วก็จบไม่ได้ทำอะไรมากกว่านี้เพราะนั้นเมื่อ config IP address เสร็จปุ๊บเมื่อผมใช้คอมมานด์ว่า show IP แล้วซึ่งเป็นคอมมานด์ที่ใช้ show routing table ของ router R1 ผลที่เกิดขึ้นมาคือ router R1 จะเห็นตอนนี้มีเน็ตเอาง่ายๆเน็ต10 20 30 40 50 router R1 จะเห็นเฉพาะเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัวเองคือเน็ต10 20และ30เพราะเป็นเน็ตที่อินเทอร์เฟซของตัวเอง10 20และ30แต่คือตัว C C ก็จะ connect แต่แปลว่าสับเน็ตที่อินเทอร์เฟซของตัวเองอันหนึ่งจะไม่เห็นเน็ต40อันหนึ่งจะไม่เห็นเน็ต50เพราะเน็ต40และเน็ต50ไม่ใช่เน็ตเวิร์กของตัวเองเหตุผลเพราะว่าผมแค่ config basic host name แล้วก็ IP address ที่อินเทอร์เฟซเท่านั้นผมยังไม่ enable routing protocol ใดๆทั้งนั้นเมื่อยังไม่ enable routing protocol ใดๆทั้งนั้นผมจะไม่มีทางเห็นสับเน็ตอื่นนอกจากสับเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัวเองหรือผมจะไม่มีทางเห็นอย่างอื่นนอกจากตัว C เท่านั้นเราทำแบบนี้ไปแล้วถูกปะถ้าเราได้รับลิงก์ได้รับ routing update มาจากใครมันจะมีสัญลักษณ์บอกดูว่าสับเน็ตนี้ฉันได้มาจากใครแต่ตอนนี้เราสัญลักษณ์ตัว C หมดเลยคือ connected โชว์รันนิดนึงมีคำว่า enable ก่อนโชว์รันมีคำว่าเราเตอร์อะไรมะปกติอยู่ภายใต้อินเทอร์เฟซนะฮะแถวๆนี้มีคำว่าเราเตอร์อะไรมะไม่มีแสดงว่าอันหนึ่งไม่ทำเราติ้งบล็อกอะไรนั้นเลยโอเคไหมแม้แต่คำว่า IP เราที่เป็นสติกเราอ่ะ IP เราก็มีมะ IP เราไม่มีค่ะโอเคนะ R2 ล่ะโชว์ IP เราก็มีแต่สัญลักษณ์ connected คือเน็ต20กับ40ซึ่งเป็นสับเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัวเองสัญลักษณ์ connectedไม่เห็นเน็ต30ไม่เห็นเน็ต10และไม่เห็นเน็ต50เพราะว่าไอ้เน็ตนี้เน็ตนี้และเน็ตนี้ไม่ใช่ของ R2 จึงไม่เห็นเพราะว่า R2 ยังไม่ได้ enable routing protocol ใดๆทั้งนั้นโอเคนะ R3 ก็เช่นกัน show IP เราก็เห็นแต่เน็ต30 40และ5030 40 50 30 40 50เห็นแต่เน็ตเวิร์คของตัวเองโชว์รันก็ยังไม่เห็นอะไรเพราะว่ายังไม่ enable routing protocol อะไรทั้งนั้นผมถามเลยดิถ้าผม enable routing protocol บนเฉพาะ R1 อย่างเดียวจะเวิร์คมั้ยพิมพ์คอมมานด์ router list network ตรงนี้3 network network command คือ3อันเนี้ยจะเวิร์คมั้ยถ้าทำที่ R1 ตัวเดียวมันจะรู้ได้ไงตะโกนลิฟต์ไปไม่เคยตะโกนลิฟต์กลับจะแลกเปลี่ยนอินฟอร์เมชันยังไงเพราะนั้นเวลาทำ routing protocol ต้อง enable บน router ทุกตัวข้อที่1ข้อ2ต้องใช้ routing protocol ตัวเดียวกันอ่ะ
ในเมื่อเป็นชนีแล้วเราดูอันหนึ่งก่อนตอนนี้อันหนึ่งเห็นเน็ตอะไรบ้างโชว์พีแล้วครั้งหนึ่งเห็นเน็ต10 20 30คือ3เน็ตนี้ถ้าผมเข้าที่เคาน์เตอร์1ผมเคาน์เตอร์1ผมปิงไปที่เกตเวย์ก่อน IP config IP config ผมเห็นเน็ต10 001คือ IP คือผมปิงที่เกตเวย์เจอมั้ยเพื่อนกันเทสก่อนนะเจอมั้ยต้องเจอมั้ยต้องเจอสิใช่มั้ยใช่ป่ะ ผมต่อมาปิง 50.0.0.1 ผมปิงที่ไหน PC 1ปิงหา PC 2 คิดว่าจะเจอมั้ยคำตอบคือไม่เจอเอ๊ะทำไมรีพายอ่ะรีพายแล้วเจอมั้ยรีพายฟอร์มใครถ้ารีพายฟอร์ม 50.1 แปลว่าปิงเจอแต่นี่มันไม่ได้รีพายฟอร์ม 50.1 รีพายฟอร์ม10.0.0.99 คือเบอร์นี้ นี่แปลว่าอะไรแปลว่าแพ็กเกจมันวิ่งไปหาเราเตอร์แล้วเราเตอร์มันรีพายกลับมาว่า unreachable destination unreachable เพราะอะไรฟังให้ดีนะ ฟังให้ดีสเต็ปตอนเราปิง10ขอแยกเขียน 50.1 นะ 50.1 นะตอนเราปิง 50.1 ซอสเท่ากับ 10.1 เดชันเท่ากับ 50.1 เป็น ICMP ใช่ป่ะ Request ใช่ป่ะตอนวิ่งไปมันเช็คก่อนซอสกับเดชคนละเน็ตเวิร์กวิ่งหาเกตเวย์ใช่ไหมมันมีเกตเวย์อยู่คือ 10.99 เป็นเกตเวย์ใช่ป่ะแพ็กเกจนี้มันก็วิ่งไปหาเราเตอร์เราเตอร์เมื่อเราเช็ค routing table เน็ต50มันไม่พบเพราะตอนนี้ที่มันมีอยู่คือเน็ต10 20 30แล้วก็เสร็จแล้วกด C มันพบอยู่แค่3ตัวนี้เพื่อความชัวร์โชว์ทีหนึ่งจะได้เห็นเลยมันไม่เห็นเน็ต50ใน routing table เมื่อไม่เห็นเน็ต50เน็ตที่นิเวศหลักการของเราเตอร์ทำยังไงถ้าเดสติเนชันแพ็กเกจก้อนนี้นะแพ็กเกจก้อนนี้นะวิ่งจาก PC มาหาเราเตอร์เราเตอร์แกะ IP header มาเช็คเดสติเนชันแล้วลุกอัพในเราติ้งเทเบิลไม่พบเน็ต50หรือไม่พบเดสติเนชันในเราติ้งเทเบิลเราเตอร์จะดรอปแพ็กเกจนั้นทิ้งเข้าใจไหมเพราะนั้นตอนเราวิ่งไปด้วยเดสติเนชัน 50.1 เราติ้งเทเบิลไม่มีเน็ต50เราเตอร์จะดรอปแพ็กเกจนี้ทิ้งแต่เราเตอร์มีน้ำใจคือดรอปแพ็กเกจทิ้งเดชั่น 50.1 ดรอปแพ็กเกจทิ้งแต่เห็นว่าเป็น ICMP นะ Request เราเตอร์เลยช่วยตอบกลับให้ด้วย ICMP Reply ด้วย Source คือ Interface แพ็กเกจนี้ใครสร้างก่อนต้องเช็คก่อนแพ็กเกจนี้ใครสร้างR1 คนสร้างใช่ป่ะเพราะนั้นซอสจะเป็น IP ของคนสร้างเสมอแต่เนื่องจากเราเตอร์ R1 มี IP เยอะๆเลย3เบอร์คือมี 20.1 30.1 แล้วก็ 10.99 มันจะใช้ IP วันไหนเป็นซอสมันก็ขึ้นอยู่แพ็กเกจนี้ออกทางอินเทอร์เฟซไหนเพราะนั้น 10.99 จึงเป็นซอสเดชั่นก็คือมาจากใคร 10.1เราเติมคนตอบกลับด้วย ICMP reply มี message ว่า destination ที่คุณจะไปอ่ะมัน unreachable เมื่อเราเติม R1 เมื่อ PC 1ได้รับแพ็กเกจนี้มาพบว่า ICMP reply message ท้าย unreachable มันจะบอกว่าขึ้น reply from ใครมันจะไม่ไงว่าใครตอบมันก็ไปดูจากซอสว่ามาจากใครก็คือ 10.99 จึงขึ้น message นี้ขึ้นมาเพราะนั้นสรุปแพ็กเกจที่ PC 1ยิงไปแพ็กเกจที่ PC 1ยิงไปโดนดรอปทิ้งแล้ว R 1เป็นคนสร้างแพ็กเกจใหม่ขึ้นมาแล้วบอกว่ากูพาไปไม่ถึงประมาณนี้ Destination Unreachable เข้าใจไหมทีนี้เริ่มต้นเนี่ยผมอยากให้ Config Static เราให้ R 1รู้จักเน็ต50
โดยมีเงื่อนไขว่าให้ทราฟฟิกถูก forward ไปหา50ผ่าน R2 หวังว่าคงไม่ลืมกันนะว่าคอนฟิกยังไงบอกไกด์ไลน์นิดหนึ่งที่ R1 ต้องพิมพ์ IP แล้ว Destination Network ที่อยากให้ R1 รู้จักก็คือ50คือให้ R1 รู้จักเน็ต50พอเราพิมพ์เน็ต50ปุ๊บใน Routing Table ก็จะมี50ถ้าพิมพ์40ใน Routing Table ก็จะพบ40ใน Routing Table เพราะนั้นอยากให้เราเตอร์ R1 เห็น Destination Net อะไรก็พิมพ์ว่า IP แล้วแล้วตาม Destination Network ก็คือ 50.0 เน็ตมาร์คของมันคือ /8 Next Hop ผมบอกว่าอยากให้เครื่องบน Next Hop ก็คือ IP ของเราเตอร์ฝั่งตรงข้าม IP ของ Interface เราเตอร์ฝั่งตรงข้ามที่ต่ออยู่กับเราก็คือ IP เบอร์นี้เป็น Next Hop เข้าใจปะคือเราจะ forward หาไอ้หมอเนี่ยก็คือ 20.2 มาทำให้มันรู้จักหน่อยเร็วตอนนี้ R1 ไม่รู้จักเน็ต50อยากให้มันรู้จักเน็ต50ก็พิมพ์คอมมานด์ว่า config terminal ให้พิมพ์คอมมานด์ว่า IP แล้วให้มันรู้จักเน็ต50ก็ตามด้วยเน็ต50คือ50 dot ไปดูเน็ต50คืออะไร00/8คือ255000ตอนนี้ R1 เห็นเน็ต50/8 R1 เห็นเน็ต50/8เห็นแล้วถ้า R1 เห็นเน็ต50/8แล้วให้ R1 forward packet ที่ซึ่งมี destination เน็ต50นี้ไปทางไหนในขอบก็คือเป็น IP ของเราเตอร์ฝั่งตรงข้ามถ้าผมบอกผม R3 ในขอบก็คือ 30.2 ถ้าผมบอกให้ forward ไปหา R2 ก็คือ 20.2 เพราะนั้นผมโจทย์ก็คือบอกให้ไปหา R1 ไปหา R2 เพราะนั้นในขอบคือ 20.00.2 ผมปิงต่อยังไม่เสร็จหรอกแต่ผมปิงต่อมีอะไรมาจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมปิงนะลองดาวสิวันR1โชว์ IP แล้วR1เห็นเน็ต50ยังเห็นแล้วเนี่ยR1เห็นเน็ต50แล้วใช่ป่ะโดยนี่ข้างหน้าคือเรียกค่า AD นะถ้าเรามีRouting Protocolมากกว่า1ตัวสมมติว่ามีใครสักคนที่ไปเน็ต50สมมติว่ามีRouting Protocolที่บอกว่าประกาศกันประกาศมาให้เน็ต50มาหาชั้น4ประกาศด้วยลิฟต์อีกคนนึงบอกคนเดียวกันสมมติว่าผมนะบอกพวกเราว่าเน็ต50มาผมสิด้วยลิฟต์สักพักผมประกาศใหม่เน็ต50มาผมดิด้วย OPF 2 routing protocol แต่คุณคนเดียวประกาศด้วยเราต้องเลือกดูเป็น routing protocol โดยการเอาค่า AD มาแข่งกันโอเคป่ะค่า AD ที่น้อยสุดเป็นผู้ชนะทำไมสติกมีค่า AD น้อยมากเลยสติกเกิดจากการคอนฟิกอย่างตั้งใจมันเลยให้เครดิตตรงนี้เข้าใจป่ะแต่ connectedAD เป็น0นะ connected AD เป็น0เพราะอะไรใครจะมาชนะสับเน็ตที่อินเทอร์เฟซตัววะใครอัปเดตมายังไงสับเน็ตที่อินเทอร์เฟซของเราก็ต้องชนะจริงมั้ยฉะนั้น connected จะมี AD เป็น0เสมอแต่ถ้า static เป็น1โอเคป่ะข้างหลังคือค่าเมทริกบอกว่า the best path คือเส้นทางไหนผมก็ถามกลับไปว่า static เกิดจากความตั้งใจในการ config มันต้องเอาเมทริกมาแข่งกันมั้ยไม่ต้องเพราะนั้นเมทริกจึงเป็น0ทุกกรณีโอเคนะตอนนี้R1 เห็นเน็ต50ละถ้าผมปิงไป50คิดว่า R1 จะดรอปไหมก็ R1 มันเห็นเน็ต50มันจะดรอปไหมล่ะลืมบอกเน็ต50นี้เกิดจากเราคอนฟิกสติกใช่ป่ะสายลักก็คือตัว S ก็คือซูเปอร์แมนใช่ไหม S คือสแตติกเกิดจากเราคอนฟิก IP แล้วโอเคป่ะเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ S แปลว่าเน็ตนี้เราเตอร์ R1 เห็นเน็ต50เพราะเราใส่คอมมานด์ IP แล้ว S ในขอบก็คือที่เราใส่เข้าไปนี่แหละ via หมายความว่าเราจะไปที่นี่ via หรือผ่านไอ้หมอนี่เราจะไปเน็ต50ที่นี่ผ่านไอ้หมอนี่เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ R1 ถ้าเกิด PC1 ปิงไป 50.1 อีกครั้งหนึ่งถามว่าเดชันไป 50.1 อีกครั้งหนึ่งเดชันนะเป็น 50.1 วิ่งไปหา R1 R1 ทำไงครับดรอปอีกไหม R1 จะดรอปเพราะแต่เมื่อเอาเดชันนี้มาเช็ค routing table แล้วไม่พบ
มันจะดรอปแต่ตอนนี้มันพบมะพบแล้วมันดรอปมะไม่ดรอปเมื่อไม่ดรอปทำไงต่อก็ถ้ามันพบว่ามีมันจะไม่ดรอปมันก็เช็คต่อแล้วโฟลว์ไปทางไหนล่ะไป 20.1 หรือ 20.2 ถูกมะมันก็โฟลว์ไปทาง 20.2 ผมถามว่าตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ R2 ไม่พบเน็ต50แน่นอนไม่พบเน็ต50 R2 ไม่มีเพราะยังไม่ได้แตะมันจริงไหมดาวซื้อว่าถ้าผมปิงให้เกิดอะไรขึ้นจะขึ้นรีพายฟอร์มใครหรือจะขึ้นว่าอะไรดาวซิในภาวะนี้R1 รู้จักเน็ต50แล้วถูกป่ะจะเกิดอะไรขึ้นดาวว่ารีพายฟอร์ม 20.2 ใช่ป่ะเพราะเราคิดว่ายังไงปิงไปเนี่ยมันไปไม่ได้ R2 ก็ต้องดรอปแพ็คเก็ตที่เราปิงทิ้งแล้วก็รีพายกลับมาใช่ป่ะคำตอบคือ time out เฮ้ยทำไมไม่รีพายฟอร์ม 20.2 วะเราก็ดูสเต็ปต่อเวลามันปิงมาเนี่ยมันพบว่าเดชั่นคือ50ใน routing table แพ็คเก็ตที่วิ่งมาใน routing table มันพบแต่เน็ต20กับ40เป็น connected มันไม่พบเน็ต50มันก็ดรอปแพ็คเก็ตนี้ทิ้งจริงป่ะแต่มันก็หวังดีที่จะเป็น ICMP reply message type unreachable ถูกป่ะ source ก็คือ interface ขาออกคือ20.2ที่เราตั้งใจไว้ deletion ก็คือ 10.1 ใช่ป่ะจริงๆโปรเซสนี้มันทำนะไม่ใช่มันไม่ทำแต่บังเอิญตอนที่แพ็กเกจของ 10.1 มาจะไป50มันก็ไม่รู้จักมันดรอปทิ้งตอนมีน้ำใจจะรีพายกลับด้วย eligible จะไป10มันก็ไม่รู้จักแล้วมันจะรีพายยังไงอะเมื่อไม่รีพายลองคิดดูนะจะไป50ตัวไม่รู้จักเลยดรอปทิ้งจะรีพายด้วย CMP eligible deletion คือ10ก็ไม่รู้จักอีกเพราะรู้จักแค่20 กับ 40ตอนจะไปก็ไม่ forward ตอนจะรีพายด้วย eligible ก็รีพายไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนรีพายมามันเงียบใช่ไหมไปไม่ได้ดรอปทิ้งไม่รีพายกลับเพราะไม่รีพายไม่ถูกไอ้นี่ก็นั่งรอมันก็มีช่วงเวลาเรียกว่า time out คือมันคงไม่รอต่อชีวิตหรอกมันก็รออยู่ช่วงหนึ่งถ้าไม่มีใครรีพายกลับมาภายในเวลาที่กำหนดมันจะขึ้นว่า time out time out ไหมก็ time outนี่คือสเต็ป by สเต็ปนะโอเคป่ะทำเอาละฉะนั้นทำให้ R2 รู้จักสิเอาให้ R2 รู้จักใน10ก่อนแล้วกันนะถ้าให้ R2 รู้จักใน10จะขึ้นว่าอะไรเออให้ R2 รู้จักใน10นะแค่นี้ก่อน config terminal IP แล้วให้ R2 รู้จักใน10เพื่อจะรีพายอะไรบางอย่างได้ใช่ไหม10จุดอะไร0ถูกไหมจุดอะไร 0.0 แสลบ8 255 000เน็กฮอปผมจะให้รีพายมาหามันใช่ไหมต้องเน็กฮอปเป็นอะไรเน็กฮอปเป็น 20.0.0.1 รีพายได้ยังแน่นอนตอนนี้ผมเนี่ยตอนนี้ R2 เห็นอะไรเอา R2 ก่อนถามว่า R2 เห็นอะไรอยู่ตอนนี้อ่ะเราคอนฟิกเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นดูโชว์ IP แล้วตอนนี้ R2 เห็นแต่เน็ต10พูดที R2 เห็นแต่เน็ต10ถูกป่ะเป็นสติกแล้ว R2 เห็นเน็ต50มั้ยไม่เห็นเพราะนั้นถ้าผมปิงอีกครั้งนึงอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนผมจะเปย์50 R2 ไม่รู้จัก R2 ทำไงดรอปแพ็คเกจทิ้งแล้วก็ตอบด้วย CMP reply ว่า eligible แต่คราวนี้ตอบกลับได้มั้ยได้แล้วตามที่คาดเพราะ R2 เห็นเน็ต10แล้วก็เลยตอบกลับมาหาเราได้แล้วเราก็แกะว่าซอร์สคือใครใช่ไหมอ่ะโอเคไหมต่อไปให้ R2 เห็นเน็ต50ทำให้ R2 เห็นเน็ต50จะได้ไปถึงทันทีจะได้ไปพ้นๆไป IP แล้วช่วยหน่อยดู50 00จุด1หรือจุด2นี้ไม่ได้นะเพราะเราระบุเป็น IP แปลว่าเราเตอร์ตัวนี้จะรู้จักแค่ IP เบอร์นี้
ไปพิมพ์อื่นในสับเน็ตนี้ไม่ได้เพราะนั้นวิธีการที่ระบุก็ต้องระบุเป็นสับเน็ตแทนหรือ Network ID แทนจำไว้นะสติ๊กเราห้ามระบุเป็น IP เด็ดขาดไม่อย่างนั้นไปได้แค่เบอร์เดียวจริงๆสับเน็ตมาร์ก255000อ้าวในขอบล่ะตอนนี้เราอยู่ที่ R2 นะเราจะไปหาเน็ต50ในขอบคือ40.2ถูกไหมเรียบร้อยถามว่าตอนนี้ R3 ต้องคอนฟิกเน็ต50ไหมไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเจ้าของนะดูโชว์ IP แล้วฉะนั้น R2 จะเห็นเน็ต10กับเน็ต50เป็นสแตติกถูกไหม AD เป็น1เพราะเป็นสแตติกโอเคนะทีนี้เน็ต5ทีนี้เรา R3 เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วโชว์ IP แล้วโชว์ IP แล้ว R3 เน็ต50ตัวกำเนิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้น R3 ไม่ต้องใส่สแตติกแล้วล่ะคิดว่าปิงแล้วเจอยังปิงแล้วเจอยังเจอไหมเจอใช่ไหมเงียบทำไมไม่เจออ่ะแพ็กเกจมีไปต้องมีกลับแล้วขากลับมารู้ยังว่ากลับมาทางไหนก็ต้องมาดูกันทีสเต็ปอีกตอนนี้มันเกิดขึ้นไอ้นี่รู้จักเน็ต50ให้ forward ทางนี้คือ 20.2 ไอ้นี่เห็นเน็ต50ให้ forward ทางนี้คือ 40.2 ไอ้นี่เห็นเน็ต50เป็นเจ้าของเน็ต50แล้วก็ forward ทางนี้ได้ตอนขากลับนี่คือ ICMP ขาไปคือ request ใช่ไหมขากลับก็เป็น reply ซอสเท่ากับ 50.1 เดชั่นเท่ากับ 10.1 ตอนรีพายกลับมาไอ้หมอนี่เราติ้งเทเบิลโดยพื้นฐานเรายังไม่ได้แตะมันเลยมันก็จะเห็นเน็ต30 40 50โดยกำเนิดเป็นสายลัดกด4แล้วจะเห็นเน็ต10มะเกิดมาเห็นเน็ต10ได้มะไม่เพราะนั้นตอนขากลับมันโดนไทดรอป R3 นี่แหละเป็นคนดรอปมันทิ้งทีนี้ R3 ดรอปทิ้งเสร็จปุ๊บแล้วจะมีใครรีพายมาไหมตอนนี้แพ็กเกจรีพายถูกดรอปอะจริงไหม R3 ถ้าจะรีพาย R3 ก็รีพายไปหานี้ว่า eligible แต่ R3 ไม่รีพายผ่านนี้แน่เพราะว่ารีพายของหมอนี่ยังพาไปไม่ถูกเลยแล้วตัวมันจะรีพายทางหมอนี่ได้ไงจริงไหมฉะนั้นรีพายของหมอนี่โดนดรอปโดย R3 ไอ้นี่ก็นั่งสายบัวคอยเกอร์สักพักหนึ่งก็ทามเอานี่ step by step นะเราจะได้วิเคราะห์ได้ไงมันทำเอาแสดงว่ามันต้องถูกดรอปแล้วไม่มีใครรู้จักกูแน่เลยหรือว่านี่นั่นเดาได้หมดจะนั่นนี่นู่นก็ยังได้เลยไม่รู้อะไรนี่นั่นนี่นู่นโอเคนะตอนนี้เราก็ทำให้ R3 รู้จักเน็ต10สิถามว่าเน็ตไอ้ R2 รอดฟิกมั้ยเน็ต10อ่ะไม่ต้องนะทำไปแล้วนะทำแค่3เดียวจบละตอนมาทางนี้ใช่ป่ะผมก็อยากกลับทางนี้นะไม่ใช่มาทางนึงกลับทางนึงนะความจริงนะผมบอกให้เราติ้งที่ดีไปทางไหนต้องกลับทางนั้นอย่าให้กลับอีกทางหนึ่งนะไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาลองคิดดูนะถ้ามาทางนี้ไล่กลับทางนี้คุณลองคิดดูนะถ้าไอ้นี่เฟลไปไม่ได้ใช่ป่ะหรือถ้าไอ้นี่เฟลไปได้แต่กลับมาไม่ได้แสดงว่าใครเฟลกูก็ตายทุกกรณีแต่ถ้าเราไปทางนี้กลับทางนี้ไอ้นี่เฟลไม่อะไรเรายังไม่กระทบเพราะนั้นเราติ้งที่ดีควรจะไปทางเดียวกันกับทางเดียวกันถ้าไปทางกับทางกระทบทุกกรณีเห็นนะและตัวอินฟอสไตติกด้วยอ่ะทำให้ R3 กลับมาหาเน็ต10เราไปทางนี้ร่องขากลับกับทางนี้จริงไหมไปที่ R3 กันคอมมานด์คือ IP แล้ว10ดับ000สมาร์ท25000ในขอบเราช่วยกัน40.1 40.1คือให้มันมาทางนี้ Enter ดู Show IP แล้วตอนนี้ R3 เห็นเน็ต10แล้วรอได้ยังลองปิงใหม่สิเพราะว่าตอนนี้ R2 เห็นเน็ต10ใช่ป่ะเพราะนั้นมันควรจะขึ้นว่ารีพาย form 50.1 ที่เราปิงเพราะว่า R2 เนี่ยเน็ต10อยู่แล้วจริงไหมขาไปได้ขากลับก็กลับถูกก็จบถูกไหม
นี้เราก็มีอีกเรื่องนึงไหนๆก็คอนฟิกแล้วเช็คเส้นทางหน่อยไหมเส้นทางมันวิ่งทางนี้จริงเปล่าคอมมานด์นั้นคือ trace rt เป็นคอมมานด์เป็นคอมมานด์เป็นคอมพิวเตอร์นะเทรด rt เรียกว่าเทรดเราเนี่ยเอง 50.00.1 แปลว่าฉันจะไปเน็ต 50.01 เนี่ยจะไปผ่านเส้นทางไหนบ้างนี่คือคอมมานด์นี้ความหมาย enter แล้วมาไล่เส้นทางนะมันไปชั้น qpc 1เป็น 10.1 ฉันจะวิ่งหา 10.99 คือชั้นวิ่งหา 10.99แล้วชั้นเมื่อถึงอันหนึ่ง forward หาใคร 20.2 ตอนนี้อันหนึ่ง forward ไปหาอันสองอันสองได้รับมาอันสอง forward ไปหา 40.2 ตรงนี้คืออันสอง forward หาอันสามอันสามได้รับมาอันสาม forward หา 50.1 ตรงนี่คืออันสาม forward หาพีซีตรงนี้มันเกิดจากอะไรรู้ป่ะมันเกิดจากการที่เราคอนฟิกคอมมานด์ว่าNext hop คือใครนี่เองเพราะนั้นสังเกตตอนที่ไปเนี่ยมันคือ Next hop 49ไอ้นี่ Next hop คือ 20.2 ไอ้นี่ Next hop คือ 40.2 มันเอา Next hop มาโชว์เข้าใจไหมโอเคนะคือพูดง่ายว่าแบบบอกความจริงให้ละ ตอนผมวิ่งไปอ่ะผมวิ่งไปด้วยตอนใช้ command trace rtฟังนะอันนี้สอนเสริมให้ไม่ได้มีคนสอนเยอะนะกับตรงนี้ผมจะไปดิชั่น 50.0.0.1 ถ้าผมใช้ปิงอ่ะก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นเทรด RT มันจะออกไปด้วย ICMP request จะมีค่าค่าหนึ่งที่เรียกว่า TTL ที่ไว้ป้องกันรูทติ้งลูปจะได้ไหมเซตค่า TL ครั้งแรกเท่ากับ1โดยดิชั่นคือไป50เมื่อวิ่งหาตัวนี้ปุ๊บปกติเราเตอร์เมื่อเจอค่า TL จะรีมูฟออกไปเท่ากับ0แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจนี้จะต้องถูกดรอปทิ้งแล้วก็ตอบกลับด้วย ICMP reply พอ reply มาสแตมป์เลย 10.99 เป็นอันดับที่1ต่อไป TTL จะเพิ่มไปทีละ1นะTTL เสร็จได้ผ่านไปแล้วพอได้ CMP reply เสร็จปุ๊บก็ยิงไปด้วยเดี๋ยวนะพอผมยิงไปแล้วครั้งที่1ด้วย CMP request ด้วย TTL เท่ากับ1ไป 50.1 ถูกไหมมาหายหมอนี่ remove TTL กลายเป็น0แล้วก็ดรอปแพ็กเกจนี้ทิ้งแล้วก็รีพายกลับมาด้วยซอสคือ 10.99 ทำให้เราขึ้นสเต็ปแรกคือ 10.0.0.99 จำได้ไหมสแตมป์ใหม่ในเทรดรูทต่อไปเราก็ออกไปครั้งหนึ่งด้วยแพ็กเกจแบบเดิมแต่ TTL เท่ากับ2มันจะบวกที่1โอเคปะเพราะนั้นเมื่อไปด้วย TTL 2ไปถึงไอ้หมอนี่ remove TTL ส่งต่อตอนนี้ TTL เท่ากับ1ละจาก2นะผ่านแล้วตัวนี้มัน remove ออก1ใช่ป่ะกลายเป็น1มาถึงหมอนี่พบว่าเป็น1ก็ remove TTL ออกกลายเป็น0แล้วก็บอกว่าเมื่อ TTL เป็น0มันก็ไม่ส่งต่อใช่ป่ะมันก็ reply กลับไปว่า eligibleตอนรีพายไปว่า eligible มันก็ออกไปด้วย 20.2 สแตมป์ถัดไปเป็น 20.002 พอส่งไปครั้งหนึ่งคือ TTL เท่ากับ3มันก็ถูกรีมูฟออกไปรู้หรือไหมตอนส่ง TTL ครั้งแรกออกไป TTL ส่งใหม่เท่ากับ3พอวิ่งมาถึงนี้พอวิ่งถึงนี้นี่รีมูฟเหลือ TTL เท่ากับ2วิ่งถึงนี้นี่รีมูฟเท่ากับ1อย่างเงี้ยแล้วก็รีพายอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเลยเป็นหอบเข้าใจไหมนั่นคือวิธีการเทรดรูทบน Windows นะบน Windows ใช้ ICMP บน Unix ก็ใช้โปรโตคอล UDP ใช่ไหมเถอะไม่ต้องสนใจมากคือนี่คือกลเม็ดอย่างหนึ่งก็คือเอาค่า TTL มาเล่นแล้วพอเขา reply รีบเบิ้ลมาก็ stand time แล้วก็บวก TTL ไปพอโดนหักเป็น0ก็ stand time reply มาก็ stand time stand ไปเรื่อยเขารีพายอลิเบิลทีนี้แซมก็คือเราผ่านใครบ้าง
อันนี้เป็น IP router ถ้าเราเห็นอย่างนี้นี่คือเราผ่าน R1 ถ้าเราเห็นเบอร์นี้แล้วเรามี IP ถ้าเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะ IP PAN อะ IP PAN ก็คือ PAN ไว้ว่า IP เบอร์นี้เป็น IP router ไหนใช่ป่ะพอไปเปิด IP PAN ปุ๊บเราบอกว่าอ๋อฉันจะไปฉันนะจะไป 50.1 นะฉันต้องผ่าน IP เบอร์นี้นั่นหมายความว่าฉันต้องผ่าน IP ที่ขาของ router R1 แสดงว่าฉันต้องผ่าน R1ต่อไปฉันต้องผ่าน 20.2 นะเอ 22 ไงอ๋อ 22 อยู่นี่แสดงว่าฉันต้องผ่าน R1 แล้วก็ไปผ่าน R2 ฟังได้ไหมตัวนี้เป็นตัวบอกให้รู้ว่าเราผ่านเราเตอร์ตัวไหนบ้างก็แค่ไปพบว่ามันเป็น IP บนเราเตอร์ไหนนั่นคือเราเตอร์ที่เราต้องผ่านเข้าใจไหมเมื่อเทรนรู้สึกปุ๊บต่อไปก็คือปิงผมจะปิงไป 50.001 ขีดทีไม่ได้ปิงขีดที 50.001 แปลว่าผมจะพิงต่อเนื่องนี่คือพิงต่อเนื่องนะถ้าพิงขีดทีสแตติกแล้วว่าด้วยเรื่องของอะไรสแตติกแล้วคือแล้วแบบคงที่ใช่ป่ะฉะนั้นถ้าผมไป R1 แล้วผมชัตดาวไม่ใช่ R1 ผมไป R2 แล้วกันผมไป R2 แล้วผมไปชัตดาวเฟสซีเรียล10มันจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนพอผมชัตดาวไม่มีจริง effect serial 10ผมเขียน01ชัตดาวน์นะปุ๊บมาละทีนี้ถ้าเป็น static แล้วเอาถ้าเป็น dynamic แล้วก่อนที่เราเรียนมาเรื่องลิฟต์อาจจะได้ป่ะพอลิฟต์เนี่ยมันจะมีการหาเส้นทางใหม่เพราะว่าเราเส้นเดียวมันมาเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแบบเว็บผ่านไปเป็นทางอื่นอัตโนมัตินั่นคือลิฟต์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้ลิฟต์เราใช้ static แล้วใช่ป่ะ static แล้วเพราะสถิตแปลว่ากูจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่เลื่อนเส้นทางอื่นเพราะไม่มีล็อตติ้งอัปเดตมาเกิดจากแอดมินคอนฟิกใช่ป่ะเพราะนั้นเส้นทางนี้มันเฟลเส้นทางนี้มันเฟลถ้าฝีแบบนี้ก็จะเฟลตลอดไปตลอดชีวิตเลยจนกว่าเรามาแก้สแตติกล้อให้วิ่งทางนี้แทนจริงป่ะเพราะนั้นสแตติกล้อเกิดจากแอดมินคนสั่งเราเตอร์จะไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางตัวมัดเพราะมันไม่มีล็อตติ้งอัปเดตจากใครมากูจะเปลี่ยนยังไงอะถ้าเป็นไม่สั่งกูจะเปลี่ยนยังไงประมาณนี้เนอะไหมเพราะนั้นมันจะตายตลอดไปซึ่งขออนุญาตไม่รอนานแล้วกันนะโอเคนะเพราะนั้นผมเอาคืนก่อนแล้วกันโนชัดพอโนชัดเสร็จปุ๊บก็กลับมารอบหนึ่งลิงก์เขียวละมาละโอเคนะครับเพราะนั้นสติเรามีปัญหาเรื่องนี้มันไม่รีรูทหรือไม่เป็นสถานตัวมัดทีนี้ผมถามเลยดิโดยคอนเซปต์แล้วเนี่ยบนโชว์ IP แล้วเรามีทั้งหมดเน็ต1เน็ต10ถึงเน็ต50อัน1เนี่ยเน็ตอะไรหายไปเน็ต40ฟังให้ดีนะโดยพื้นฐานแล้วเราเตอร์จะต้องเห็นทุกๆสับเน็ตในเน็ตเวิร์กเพราะนั้นสแตติกเราคอนฟิกแค่บางเน็ตเวิร์กไม่ได้นะโอเคมั้ยอันนี้แค่พอเพื่อให้สวิตช์มันวิ่งกันได้แค่บางสวิตช์แต่ถ้าพื้นฐานแล้วเราติ้งเบิ้ลต้องเห็นสับเน็ตทั้งหมดแล้วถ้าเป็นสแตติกแล้วคอนฟิกนี่ถึงขั้นขี้แตกเลยจริงป่ะถ้ามันเยอะๆทีนี้ผมจะไม่คอนฟิกสแตติกแล้วเพิ่มนะขี้เกียจผมถามให้ดีในระหว่างที่ผมมีสแตติกแล้วอยู่ถ้าผมคอนฟิกแล้วติ้งโปรโตคอลลิฟคู่กันนะได้ไหมได้ครับไม่งั้นจะมีเงื่อนไขการแข่ง The Best Routing Protocol ไปทำไมมันจะมี AD เอาไปแข่งทำไมมันคือการคอนฟิก Routing Protocol ได้มากกว่า1ตัวเข้าใจป่ะงั้นผมถามต่อถ้าผม Enable Routing Protocol RIP บน Router ทั้ง3ตัวนี้ถ้าผม Enable Routing Protocol RIP ตอนนี้ Static แล้วเราก็คอนฟิกใช่ป่ะเรามี Static แล้วคือไปเน็ต50ผ่านทางนี้ใช่ป่ะตัวนี้เน็ต40ไม่มีใช่ป่ะตัวนี้นะ10อันเนี้ย10 20 30 40 50 10นี่ตัว4 20ตัว4ถูกป่ะ30ตัว4 50ตัว S เพราะว่าเราคอนฟิกสแตติกแล้วให้มันรู้จักทางนี้ใช่ป่ะ40ไม่มีใช่ป่ะถ้าผม enable routing protocol RIP บน router ทุกตัวสิ่งที่มันจะตามมาคืออะไรรู้ป่ะ net 40จะถูกประกาศผ่าน routing protocolลิฟคือตัวนี้จะเอาเน็ต40ประกาศมาตัวนี้ก็จะเอาเน็ต40ประกาศมาเพราะว่าตัวนี้เป็นเจ้าของเน็ต10ต
็นเนี่ยของเน็ตทุกที R2 เนี่ยของเน็ต40 R2 ก็จะประกาศเน็ต40มาให้ R1 R3 ก็เป็นเนี่ยของเน็ต40 R3 ก็จะประกาศเน็ต40ให้ R1 จริงไหมด้วยมีทีเท่าไหร่เลยละ R2 ตัวประกาศเน็ต40ให้ R1 ถูกปะ R3 ตัวประกาศเน็ต40ให้ R1 ซอสเท่ากับเราเตรียมเดทคือ 20.2 ใช่ปะไอ้นี่ซอสเท่ากับอะไร 30.2 ใช่ปะเมทริกถ้าของตัวเองเมทริกเท่ากับ0ถ้าประกาศมาเมทริกเท่ากับเมทริกเท่ากับ1ไอ้นี่ประกาศด้วยเมทริกเท่ากับ1ไอ้เนี่ยเมื่อมันพบว่ามีลอตเตียมเดทมาด้วยเมทริกที่น้อยที่สุดแต่มันดันเท่ากันมันจะเลือกเบสพาธทั้ง2อันถ้ามันเท่ากันเข้าใจป่ะถ้ามันน้อยสุดหรือเท่ากันแล้วมันสามารถโฟลทราฟิกได้ออก2เส้นทางด้วยอันนี้เรียกว่าโหลดบาลานซ์เข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าใน R1 มันมีเนี่ยอะไรบ้างเนี่ย10 20 30 40 50สิ่งที่เห็นแน่คือ10เกิดจากคอนเนคเต็ดเป็นขา20เป็น connected 30เป็น connected ถูกไหมเน็ต50ตอนนี้เป็น static เพราะเรา config static อยู่จริงไหมเน็ต40โดย default คือไม่มีอยู่ตอนนี้ไม่มีนะไม่มีนะเน็ต40ไม่มีโทษทีเน็ต40ตอนนี้ไม่มีไม่มีเน็ต40ใช่ปะฉะนั้นผมกำลังบอกพวกเราว่าถ้าผม able routing protocol list บน router ทุกตัว net 40จะถูกประกาศผ่านมาทาง routing protocol list เข้าใจป่ะเพราะนั้นตัวนี้จะเห็น net 40ผ่าน routing protocol list แล้วมันจะบอกว่า via ก็คือ net hop via ก็คือจะ via 20.2 เพราะว่ามันถูกประกาศผ่าน 20.2 มาเข้าใจป่ะแล้วก็ตัว via คนหนึ่งคือ via 30.2 มันจะขึ้นอย่างนี้มา2บรรทัดเลยนะจริงๆแล้วเสร็จแล้วข้างหน้าคือตัว R โอเคมั้ยด้วยเมทริกซ์เท่ากับมันจะเป็นนี้ลิฟต์เนี่ยข้างหน้าจะเป็น AD ทับเมทริกซ์เพราะนั้นมันจะเป็นลิฟต์จะเป็น120ทับตรงนี้จะเป็นทับ1ตรงนี้ก็จะเป็นทับ1เหมือนกันโอเคป่ะเดี๋ยวเข้าไปดูจริงแค่ฟังคอนเซ็ปต์ก่อนโอเคนะทีนี้คำถามต่อมานะโอเคเน็ต40เนี่ยมันน่าจะประมาณนี้คำถามต่อมาถามว่าเน็ต50ถูกประกาศมาด้วย R3 มั้ยถูกประกาศใช่ป่ะเดี๋ยวเราติ้งไปคออะไรลิฟต์เน็ต50นี้ถูกประกาศด้วยเมทริกซ์เท่ากับ1ใช่ป่ะเน็ต50ถูกประกาศด้วยเมทริกซ์นี้เท่ากับ2ใช่ป่ะถูกประกาศด้วย R3 เมทริกซ์เท่ากับ1ตรงนี้ซอสเท่ากับอะไร20.2 ถูกไหม R1 ได้รับประกาศเน็ต50ผ่าน 20.2 มา R1 ได้รับการประกาศเน็ต50ด้วยซอสเท่ากับ 30.2 มาทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าใน R1 มันมี routing table อยู่แล้วคือ10 20 30 40 50อันนี้เป็น CCC นี้เป็น R อยู่โอเคเพราะว่ามันยังไม่เคยมีก่อนเป็น R ไม่แปลกแต่ปัญหาคือตอนนี้ปัจจุบันเป็น S อยู่ซึ่งมีค่า AD คือ1เมทริกไม่สนใจคือ0ทีนี้ตอนที่ลิฟต์ประกาศมาเนี่ยมันประกาศมามันเป็นล็อตเตอร์มีคอลิฟต์ถูกไหมลิฟต์มีค่า AD เท่ากันล่ะถ้าเป็น R เนี่ย50จะเป็นสัญลักษณ์จะเป็น120ทับถ้าคำนวณคือเมทริกเท่ากับ2ถูกป่ะเวีย 20.2 ถูกไหมแล้วอันหนึ่งก็คือนี่คือพูดถึงว่า R1 ได้รับอะไรมาบ้างนะอันนี้ของเดิมนะอันนี้ของใหม่ที่จะได้อันที่1ของใหม่ได้อันที่2คือ120ทับ1ถ้า120ทับ1เวีย 30.2 ถูกมั้ยใช่ป่ะปัญหาคือเน็ต50ได้มาตั้ง3อันเนี่ยอันเนี้ยถ้า R กับ R ด้วยกันมันแข่งกันที่เดอะเบสพาธถ้า R กับ R นะใครชนะเมทริกข้างบนใครน้อยกว่าคนนั้นชนะเพราะนั้นข้างล่างชนะข้างบนแพ้ใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ปัญหาคือตอนนี้ถ้าเป็น routing protocol ตัวเดียวกันถ้าเป็น R กับ R แข่งที่ค่าเมทริกเราก็รู้ว่าใครชนะแหละแต่ตอนนี้ routing protocol มีทั้งหมดกี่ตัว2ตัวมันก็ต้องเลือกว่า the best path ของ the best routing protocol
เราได้เดเบสผ่านละของ R เราได้แต่ว่าเผอิญว่ามันมี2ออปติมัลคอร์เพราะฉะนั้นต้องหาเดเบสออปติมัลคอร์ด้วยจริงป่ะไอ้นี่มีค่า ID เท่ากับ1ไอ้นี่110ออปติมัลคอร์ที่ดีสุดจะมีค่า ID น้อยสุดฉะนั้นถึงแม้เราจะได้เดเบสผ่านมาคือไอ้หมอนี่แต่ไอ้หมอนี่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่เข้าไปโผล่ใน routing table เพราะ routing table จะต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด the best part ของ the best routing protocol the best routing protocol คือ static ชนะเองฉะนั้น R ไม่ชนะเมื่อ R ไม่ชนะ the best part ของ R ก็ไม่ได้ใช้เข้าใจไหมแต่ที่แน่ net 40เราจะเห็น R แน่นอนเพราะว่า net 40เราไม่ได้ config static ไว้จริงไหมไปดูกันดีกว่าเพราะนั้นผมจะคอนฟิกบนเราเตอร์ทุกตัวนะจำด้วย R2 ก่อน R2 ไม่เห็นเน็ตอะไรบ้าง R2 เลยนะ R2 ไม่เห็นเน็ต30ถูกไหม R3 ไม่เห็นเน็ต20เพราะนั้นใครที่ไม่เคยคอนฟิกสติกแล้วเลยไอ้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัว R หมดเลยเข้าใจป่ะ R3 ไม่เห็นเน็ต20ฉะนั้นสิ่งใดๆที่เราไม่เคยเห็นสิ่งนั้นจะกลายเป็น routing อัปเดตของลิฟทั้งหมดฉะนั้นกับที่ R1 เขาดู R2 ที่นี่ไม่ความชัวโอเค R1 ไป config routing บนคอลิฟแล้ว config terminal router ลิฟใช่ไหมได้ต่อเวอร์ชันไม่เอาเอาเวอร์ชันหนึ่งนี่แหละ network อะไรถ้าผมไม่พิมพ์เวอร์ชันแปลว่าผมใช้เวอร์ชันหนึ่งนะถ้าผมไม่พิมพ์ว่าเวอร์ชัน2แปลว่าผมใช้เวอร์ชัน1 network อะไรก็พิมพ์ network ที่ขาวตัวเองใช่ป่ะ10 20 30ใช่ป่ะ R1 นะ10 network 20 network 30ง่ายมั้ย dynamic แล้วพิมพ์ง่ายกว่า static แล้วเยอะเลยใช่มั้ย dynamic แล้วง่ายกว่า static แล้วเพราะ dynamic แล้วสนใจ subnet ที่ขาตัวเองวันหนึ่งมีคนเพิ่มสับเน็ตขึ้นมาอีก 100,000 สับเน็ตทั่วโลกเราต้องเพิ่มสับเน็ตอะไรของเราไหมไม่ต้องเราสนใจสับเน็ตที่ขาเราถ้าเราไม่เพิ่มขาเราก็กำลังกันนิ่งจริงแล้วเดี๋ยวมันเอ็กเชนของมันเองเพราะนั้นไดนามิกน่าใช้กว่าปะไดนามิกโฟกัสที่สับเน็ตอินเฟนสับเน็ตที่อินเฟนของตัวเองสแตติกโฟกัสที่สับเน็ตชาวบ้านชาวช่องฉะนั้นสแตติกมันจะต้องคอยอัปเดตคอยรู้ชาวบ้านเพิ่มสับเน็ตอะไรบ้างคอนฟิกเหนื่อยเยอะแยะไปหมดแล้วต้องสนใจเส้นทางด้วยแล้วคอนฟิกบล็อตเตอร์ทุกตัวในเน็ตเด็ดเดียวเน็ต50ต้องคอนฟิกบล็อตเตอร์ทุกตัวให้รู้จักแล้วฟอร์เวิร์ดถูกต้องโอ้แล้วถ้าฟอร์เวิร์ดกลับมาหาที่เดิมด้วยแล้วติ้งลูปอีกโอ้สแตติกยุ่งยากมากโอเคไหมแต่ไดนามิกมันมีแมคานิซึมในการป้องกันส่วนนั้นอ่ะตอนนี้ R1 คอนฟิกไดนามิกเสร็จแล้วไป R2router lib network ขาตัวเองคือเน็ตอะไร20กับ40ถูกไหมเนี่ย R2 คอนฟิกเนี่ยเสร็จแล้วโอ้ยง่ายเห็นไหมง่ายโคตรใช่ไหมง่ายมากอ่ะ R3 คอนฟิก terminal router libเน็ตเวิร์กก็มี40 30 40 50ถูกมั้ย30เน็ตเวิร์กนะ40แล้วก็50ถูกมั้ยทีนี้เรามาดูที่ R1 ตะกี้เราสอนที่ R1 มาดูที่ R1 มันเป็นอย่างที่คาดไหมคือที่ผมสอนไปจะได้เห็นคืออยากให้รู้ทฤษฎีแล้วเวลาเห็นจะได้แบบอ๋อมันขึ้นนี้เพราะอะไรโชว์เลยนะโชว์IP เราติดได้มั้ยติดได้มั้ยปึ้งจะเห็นว่ามันเห็นเน็ต40ขึ้นมาจากครั้งแรกที่ไม่เห็นนะไม่มีอะไรไม่มีการคอนฟิกสแตติกอะไรอ่ะมันก็เห็นเน็ต40ผ่าน R มาก็ถูกแล้วไงก็สแตติกไม่ได้ไปทำอะไรมันอ่ะมันก็เห็นผ่าน R มาก็ถูกแล้วแล้วก็เห็นด้วย AD เท่ากับ120เมตริกเท่ากับ1เพราะว่ามันมาทั้ง2ทางคือเมตริกเท่ากับ1เหมือนกันเวียใครเวีย 20.2 กับเวีย 30.2นี่คืออินเทอร์เฟซที่เราออกไปนี่คืออินเทอร์เฟซของเราช่างมันอินเทอร์เฟซไม่ต้องสนใจสนใจว่าเบียร์ใครมันดูจากซอร์สของเราที่กำเนิดโอเคป่ะพอมาสแตติกเอ้ยทำไมนี่ไม่เป็น R ล่ะไม่เป็น S เพราะว่า AD ของ
สติกมันน้อยกว่าหรือพนัสสติกชนะเข้าใจไหมแล้วตัวอื่นก็คอนเซ็ปต์เดียวกันผมขออนุญาตโชว์แค่ตัวเดียวคราวนี้เรามาโฟกัสที่เน็ต50กันนิดนึงลองคิดดูว่าถ้าผมเอาสติกออกR1 จะเห็นเน็ต50ผ่านอะไรก็ถ้ามี2 routing protocol ใช่ป่ะมันจะเลือก the best routing protocol ใช่ป่ะแต่ถ้าเหลือ routing protocol เดียวมันก็คือ the best เดียวใช่ป่ะถ้าผมเอา static ออกมันจะกลายเป็น R ถ้าผมบอกว่าเอา static ออกเน็ต50ถูกประกาศทางนี้ source เท่ากับ 30.2 คือ routing update นะเน็ต50ผ่านทางนี้นี่คือ metric เท่ากับ1นี่คือ metric เท่ากับ2โดย source เท่ากับ 20.2 คือประกาศถูกไหมเมื่อเวทแล้วไอ้นี่ก็จะเห็นว่าเน็ต50มาจาก 30.2 เมตริกเท่ากับ1มาจากเน็ต20มาจาก 20.2 เมตริกเท่ากับ2โดยเวทผ่านก็คือเส้นทางข้างล่างจริงไหมฉะนั้นเราจะเห็นใน routing table ว่าไปเน็ต50เป็นสัญลักษณ์ R เวีย 30.2 เพราะเวทผ่านเมตริกเท่ากับ1เข้าใจไหมถ้าผมเอา static ออกนะก็เอาสติกออกกันทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดดูโชว์รันโน copy paste ง่ายกว่าเยอะเขียนพิมพ์ทำให้หมดนะ R2 ด้วยทันนะเอาแค่คอนเซปต์อะจริงๆพวกนี้ถ้าเราคอนเซปต์เราไม่ต้องซีรีส์หรอกเพราะว่าเราเน้นคอนเซปต์เป็นหลักแล้วเดี๋ยวไปที่บ้านได้หรือฟังเสียงผมพูดเนี่ยเราลองไปเจียการว่าคอนฟิกไว้อะไรบ้างจริงไหมคือถ้าเราไม่มีเสียงด้วยอัดไปด้วยในบางทีอาจจะยากหน่อยนี่เราเอาเสียงไปด้วยไงโนต้องซีเรียสนะคือผมร้อยจบไม่ได้จริงขอโทษจริงแต่ยังน้อยมีเสียงกับไปฟังก็น่าจะพอเดาได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างก็โนสติกเราให้หมดบนรถทุกตัวนะก็ copy โนแล้วก็ copy paste สติกเราให้หมด R 3ดูโชว์รันโนคราวนี้เราก็มาดูที่อันหนึ่งกันดีกว่าคือบนดูบนอันตรงไหนเหมือนกันแหละแต่ผมโฟกัสอันหนึ่งนะง่ายๆโชว์ IP แล้วดูเน็ต50เนี่ยอันแรกเน็ต50มาแล้วไปตามคาดคือ R เพราะว่าสติกเราออกไปแล้วเดอะเบสเราทุกคนเหลือแค่ตัวเดียวคือ R AD 110ไม่เป็นไรตัวมีคนเดียวแล้วตัวชนะแน่นอนเมทริกคือ1เวีย 30.2 เห็นไหมตามที่เราเรียนมาแปลว่าพี่โกสอนไม่ผิดพรุฟออกคอนเซปต์ว่าคนสอนมั่วหรือเปล่าจริงๆนะผมอ่านหนังสือผมต้องอ่านหนังสือแล้วผมต้องเทสแลบด้วยผล2ข้อขึ้น1คนสอนมั่วหรือเปล่าจริงๆคนสอนก็คงไม่มั่วอะไรหรอกแต่ก็เป็นไปได้งั้นแต่เหตุผลข้อที่2คือเราเข้าใจถูกหรือเปล่าคนสอนไม่มั่วคนสอนสอนถูกแต่เราเข้าใจผิดเพราะนั่นแหละทั้งนั้นที่เป็นตัวพรูฟว่าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้ไหมถ้าเราเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แล้วเป็นอย่างนี้แปลว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ตรงอ่ะแสดงว่าเราเข้าใจผิดก็แก้ใหม่ก็แก้รีเฟซความเข้าใจใหม่หาเหตุผลมารองรับใหม่จนกว่าที่เราจะมั่วถูกโอเคนะก็ถูกต้องตามทฤษฎีทีนี้เท่าเทรดรูทอ่ะถ้าเราไปหาอันหนึ่งรู้จักเน็ต50อันหนึ่งประวัติหา 30.2 แสดงว่าเทรดรูทเราจะเจอ 10.99 30.2 แล้วก็มา 50.1 เพราะว่าอันหนึ่งประวัติทางนี้จริงไหมก็เรามานี่ 10.99 ใช่ป่ะ 30.2 แล้วก็ 50.1 ลองเทรดรูทดิมันจะไม่เส้นทางเดิมละเส้นทางเดิมโอ้โหเลยละใช่ไหมเห็นรู้ไหมนะเห็นไหมตามที่คาด 49 30.2 แล้วก็ 50.1 โอเคนะทีนี้เราก็มาปิงกันต่อปิง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 ผมที่ R2 ชัดดาวไปที่ R3 ชัดดาวชนิดทิ้งเดิมทีมาตรงนี้เราไปไม่ได้ถ้าเป็นไดนามิกแล้วเราที่กำเดชมันจะมา2ทางถูกไหมเพราะนั้นไอ้ตัวนี้จะเลือกเดอะเบสพาธเส้นทางใหม่จริงไหมแล้วพอเริ่มเบสผ่านปุ๊บปิงมันจะหลุดแป๊บหนึ่งปิงจะหลุดแป๊บนึงกลับมาใหม่ผมเริ่มนะไปที่ R3 เข้าที่เดฟเฟส S1/1แล้วก็ไปชาร์ดดาวชัดดาวมันใช่ไหมพอชัดดาวเสร็จปุ๊บมันจะหลุดไปแป๊บหนึ่ง
ช่วงนี้มันจะรอ30วิธีโดยประมาณบวกลบไปว่าครั้งแล้วมันอัปเดตไปกี่วิธีไม่รู้มาละถ้าเราไปชัดดาวตอนที่มันเพิ่งอัปเดตไปสดต้องรอ30วิเลยนะแต่ถ้าเราไปชัดดาวตอนที่มันรันอัปเดตไปแล้ว20วิทีเราก็เหลือแค่10วิอันนี้เราชัดดาวตอนที่มันอัปเดตไปพักใหญ่ละเห็นไหมกลับมาละสังเกตที่รีพายฟอร์มสังเกตที่รีพายฟอร์มนะเฮ้ยพอแล้วตอนแรกรีพายฟอร์ม50รีพายฟอร์ม50คือไปทางแท้เลยตอนแรกรีพายฟอร์มไปทางแท้เลยแล้วพอเราชัดดาวปุ๊บมันรีพายฟอร์มนี่นะเราอยู่นี่ตอนแรกรีพายฟอร์มนี่จริงรีพายฟอร์มนี่จริงพอเราชัดดาวตรงนี้ปั๊บมันกลายว่าเกตเวย์มันรีพายให้เพราะว่าตอนที่เกตเวย์รีพายให้เป็นเพราะอะไรก็ตอนที่เราชัดดาวทิ้งตรงเนี้ยไอ้นี่บอกว่าชั้นเรือเดี๋ยวไปผ่านมาทางนี้ใช่แล้วตอนที่เราชัดดาวลิงมีทิ้งเราทิ้งในเพิ่มมันก็เลยลบเรา50ที่ซึ่งไปทางเนี้ยพายไปทางเนี้ยออกจากเราทิ้งในเพิ่มแล้วก็รอ30วินาทีแล้วก็มีอ้อมมาทางนี้บอกโอเคนี่เดอะเบสเล่าของชั้นใหม่ละไปทางนี้แทนเพราะนั้นในช่วงที่ไอเนี่ยรีพายมา10.99แปลว่าชั้นไม่มีเล่าไปหาเดท50เพราะว่าเดอะเบสผ่านชั้นมันตายและช่วงนี้เป็นช่วงที่ชั้นรอเลยเล่าใหม่พอมีคนผ่าน30วินาทีปุ๊บมีคนอัปเดตเล่าทางนี้ชั้นเลยเล่าใหม่ได้แล้วว่าชั้นมีเส้นทางใหม่แล้วโว้ยพอไปชั้นรู้จักเดท50แล้วโว้ยไปทางนี้ใช่มันก็เลยบอกรีพายฟอร์ม50แล้วตอนนี้มันรู้จักทางไหนทางนี้หรือทางนี้ใช่ป่ะดูนะอันหนึ่งเคยเห็นเน็ต50ผ่านทางเดวิดพาดคือเบียร์30.2ถูกไหมแต่ตอนนี้30.2มันตายไปแล้วเส้นทางนี้ตายไปแล้วตอนแรกเราเลินบอกว่าเดวิดพาดฉันไปทางนี้ตอนนี้มันตายไปแล้วช่วงที่มันตายใหม่ๆอ่ะเราติ้งเทเบิลของไออาร์หนึ่งมันจะไม่มีเน็ต50มันจะหายไปเลยพอ30วิธีต่อมาไอ้หมอนี่อัปเดตมาให้มันก็เริ่มเลยเดี๋ยวไปผ่านใหม่ด้วยซอสเท่ากับไอ้นี่เริ่มทำล็อตติ้งเดียใช่ป่ะใช่ป่ะซอสเท่ากับ20.2เมทริกซ์เท่ากับ2แต่แน่นอนเดี๋ยวไปผ่านเหลือทางเดียวใช่ป่ะเมทริกซ์เท่าไหร่ตัวก็เอาแล้วใช่ป่ะไปดูกันตอนนี้ของเก่านะเวีย 30.2 ก่อนตายตอนนี้มีการตายเส้นทางนี้ตายละโชว์พีแล้วใหม่เกิดอะไรขึ้นเน็ต50มีกลับมาเบียร์ 20.2 แม้เมทริกซ์ 2ก็เอาวะเข้าใจป่ะเพราะนั้นปิงเราก็สามารถปิงสมูทเพราะว่าตอนแรกเรามาทางนี้พอเส้นทางนี้ตายมันเปลี่ยนเส้นทางนี้ตรงมาเข้าใจไหมและถ้าเราเทรดแล้วอะเทรดแล้วเดิมทีไป 30.2 คราวนี้เราจะเทรดแล้วไปเส้นทางไหนก็ไป 20.2 คือเทรดแล้วทางนี้10.99 20.2 40.2 แล้วก็ 50.1 จบนี่คือ routing ที่เป็น static กับ dynamic เปรียบเทียบให้ดูเราจบแบบนี้ได้อะไรบ้างเราได้รู้ว่า static ประมาณไหนไอ้ config ยังไงไม่สำคัญนะเรารู้ config static โดยพื้นฐานว่ามันมีการ force ได้ static link เวลามันดาวมันไม่ auto dynamic มัน autoแต่ถ้าสเตติกคู่ไดนามิกฟีดต้องบอกว่าถ้าสับเดตุกันมีการเลื่อนจากสองติมเบอร์คอมันจะเลื่อนจากเดอะเบสล็อตติมเบอร์คอก่อนแล้วก็ค่อยไปดูว่าเดอะเบสล็อตติมเบอร์คอนั้นเดอะเบสผ่านคืออะไรโอเคป่ะเราก็เข้าใจเท่านี้แล้วนี่คือที่เราเรียนทฤษฎีมาทั้งหมดนี่เฉพาะลิฟต์นะโอเฟฟเอเจอร์พีผมคงไม่ทำขนาดนี้ละแต่คอนเซ็ปต์ประมาณโดยรวมคล้ายๆโอเคครับก็เบรกก่อน